นี่ไงนี่ไงโทรศัพท์ฉันน่ะไหนบอกว่าไม่ได้เอาไปไงแล้วมันอยู่ในกระเป๋าน้องได้ยังไงโหคอนโดพี่โอสวยจังเลยนะคะแพงหน้าดูเลยก็พอได้แหละน้องมีเงินน่ะก็ซื้อเก็บไว้ถ้าเราไม่อยู่ก็ยังปล่อยเช่าได้ค่ะไปถึงห้องพี่พอดีเลยพี่บอกว่ารีบไปประชุมไงพี่แวะรับน้องสาวพี่ก่อนนะเออพี่ลืมบอกอ่ะพอดีว่าโพดี้จะมาอยู่กับเราทั้งสองอาทิตย์นะช่วงเนี้ยน้องสาวพี่ว่างงานเลยจะมาขอช่วยงานเราอ่ะอะไรกันแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนน่ะห้องก็มีอยู่แค่นี้จะอยู่กันยังไงห้องบอกจากว่านอนเตียงนี้ก็ได้เอาหน้าพี่ฝากด้วยพี่ไปก่อนนะพี่รีบไปประชุมตามสบายนะโพดี้ค่ะพี่โอกระเป๋าไว้ตรงไหนได้บ้างคะไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยหน้าห้องน้ำนะค่ะวางกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะพี่ทันดี้เออวางไว้ตรงนั้นแหละนี่ค่ะพี่ทันดี้ไข่เจียวชะอมกับแกงผักกาดของปวดพี่ชายหนูเลยนะคะหนูก็เลยซื้อมาฝากค่ะอีเอาเข้ามาใกล้หน้าฉันทำไมเนี่ยเหม็นก็เหม็นเพื่อนฉันจะมาแล้วเดี๋ยวก็เหม็นเต็มห้องไปหมดเอาไปไว้ตรงโน้นเลยปะค่ะอย่าเอาไปใส่ตู้เย็นล่ะเดี๋ยวตู้เย็นฉันก็เหม็นหมดทำแต่งานไม่ค่อยว่างหรอกฉันก็เลยมาหาแกนี่ไงเงาเหงานั่นน่ะสินะเฮ้ยไอโฟนรุ่นใหม่เหรอแกใช่ไอโฟน12 Pro Max นะแกสวยไหมเปลี่ยนใหม่อีกแล้วฉันขอดูหน่อยสิแกสตรอเบอรี่ค่ะมาแกน้ำค่ะโอ้ไอโฟน12สีนี้สวยจังเลยนะคะพอนี่งั้นเดี๋ยวไปแพ็คของให้พี่ตรงนู้นนะค่ะค่ะใครหรอแกฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยก็คนใช้น่ะแกจ้างมาวันนี้มาทำงานมันแรกโอ้โหเดี๋ยวนี้มีคนใช้ด้วยเหรอเนี่ยก็ฉันงานยุ่งอ่ะแกจ้างมาแพ็คของด้วยแหละดีจังเลยมากินสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวก่อนแกฉันขอถ่ายลงสตรอเบอรี่หน่อยได้ไหมได้สิแป๊บหนึ่งนะแกสวัสดีค่ะทุกคนดูสิคะวันนี้เราอยู่กับใครฮันนี่จ้าวันนี้มาเที่ยวคอนโดใหม่นางดูห้องกว้างมากเดี๋ยวเนี้ยเขามีคนใช้ด้วยจ้ะจะบอกว่าราคา7หลักสุดยอดจริงเป็นไงคุณนายสบายดีค่ะว่างแวะมานายนะคะดูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไหมคะน่ากินจังเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายโหแกนี่เป็นเซเลบปะเนี่ยใช่นะอัพสตรอเบอรี่ตลอดนะแกโอ้โหคราวนี้กินได้แล้วนะกินรถอยู่พอดี
ฉันกลับก่อนนะจ้าไว้มาเมาส์กันใหม่นะโอเคเดี๋ยวไล่หานะขับรถดีๆล่ะบายของฉันก็เสียหายหมดแต่ของมันเยอะนะคะมาค่ะไม่ต้องก็บอกไม่ต้องไงหนูไม่ทำหล่นหรอกนะคะงั้นก็ปิดประตูให้ฉันละกันมาค่ะเร็วๆสิของมันเดี๋ยวช่วยนะคะอยากช่วยนักใช่ไหมงั้นก็รีบจัดของให้พี่เลยนะค่ะค่ะด่วนเลยค่ะไม่ใช่เหรอแต่นี่อ่ะสีขาวอ้าวโหนี่ก็ซื้อ iPhone 12เหมือนกันเหรอค่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเนาะตัวเองลองนึกดูดีๆซิว่าไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นตอนที่พี่ฮันนี่ไปเอาของที่รถหรือเปล่าคะพี่ฮันนี่คะมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยไม่ต้องเดี๋ยวของฉันก็เสียหายหมดแต่ของมันเยอะนะคะมาค่ะไม่ต้องก็บอกไม่ต้องไงหนูไม่ทำหล่นหรอกนะคะงั้นก็ปิดประตูให้ฉันละกันมาค่ะจริงด้วยต้องอยู่ในรถแน่เลยอ่ะคราวหน้าตัวเองต้องใจเย็นๆกว่านี้นะแล้วการที่โพนี่มาอยู่ที่นี่อ่ะไม่ใช่ว่าโพนี่ตกงานแต่โพนี่อยากมาอยู่ช่วยจริงๆและอีกอย่างอ่ะพี่เห็นนะที่เพื่อนของตัวเองอ่ะลงสตอรี่ว่าโพนี่เป็นคนรับใช้พี่ไม่แฮปปี้เลยนะรู้ไหมที่พี่มีทุกวันนี้ได้อ่ะก็เพราะว่าโพนี่เลยนะถ้าตัวเองจะรักพี่อ่ะตัวเองก็ต้องรักครอบครัวพี่ด้วยโพนี่พี่ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่ฮันนี่ก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาอยากมาช่วยเราจริงๆ